ที่แคนาดาแล้วคนทำเขาโดนย้อนกลับย้อนมาพวกผมก็นั่งยืนอยู่ก็เลยดูผมไม่อยากให้แบบต้องถึงที่ด้วยพี่มันอันตรายนะมีดสั้นเลยนะอันนั้นแหละมันมีดพับเลยนะมีดพับเลยนี่ครับไปที่ขายมาแต่ว่าเป็นมีดที่แพงนะครับอันนั้นแหละอันนั้นเดียวผมมีอันเดียวนะอันเดียวก็ถึงรอยแผลแล้วเล็กๆเพียงครับแต่ละหลานผมจะไปคนถือไว้แล้วคนตายไม่ได้ถูกน้องขอความช่วยเหลือที่เรื่อยๆพาไปต้องถามหลานหลานชายผมมาหลานชายผมเห็นนะเจอมาเนี่ยคือแทนทุกเดือนผมว่ามีจะขอว่าทำไมมันมีกันหนูแต่มอสไซค์เขาก็บอกนะเขาบอกว่ามอสไซค์ไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าโดดลงไปแล้วลูกคือก็จะตกรถแล้วมอสไซค์คนนั้นก็แทงเลยเขาที่มีมอสไซค์มาด้วยมาด้วยมีมอสไซค์พี่วังไรเขาสั่งแล้วตำรวจให้กลับแล้วเขาขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ขอลูกเงินลูกหาลูกหมดแล้วคือเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะพี่ใช่เขามาแบบจ้างเขามาแต่เขาไม่คิดว่าผู้สารเป็นผู้ก่อเหตุแต่ว่าผมว่าเป็นพยานครับแต่มีข่าวว่ามีการควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้ตรงนี้ไม่ถามตับใช่ไหมแต่ให้เขาอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ก็ได้นะมันไม่มีปัญหาคดีเป็นเรื่องของครอบครัวไม่มีปัญหาคดีหมายความว่าไม่มีปัญหาทางคดีเพราะว่ามันก็ควบคุมตัวได้เขาก็รออยู่ที่นี่แล้วว่าก็คือยอมรับนะเบื้องต้นจะถามอย่างนี้นะครับผมก็ชัดเจนนะว่าเรื่องทางครอบครัวแหละเรื่องเกี่ยวกับสงสัยว่าเป็นคนที่เป็นการผมเลยคนที่ก่อเหตุมีการติดตามมาหรือไงครับใช่ขับรถตามหรือว่าดักจริงๆครับเดี๋ยวขอญาติสอบสวนให้ชัดเจนก่อนนะเอางี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะเราจะพูดได้มากน้อยแค่นั้นแล้วส่วนที่ไหนเอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงคืออยากให้ทุกอย่างมันได้เรียบร้อยก่อนเพราะเราพูดไปเดี๋ยวจะเป็นสมมุติว่าครอบครัวครับที่เป็นครอบครัวแต่คำเบื้องต้นมันยืนยันว่าผู้ก่อเหตุก็คือสามีจดทะเบียนกับภรรยาที่นี่คือภรรยาผู้เสียชีวิตคนก่อเหตุถือเป็นสามีเบื้องต้นให้การว่าครับนะวันนี้เราได้ตัวแล้วแค่ไหน